swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเหลียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโร่ตูเลนนะครับผมกับสกินที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั่นคือ Running Fire นะครับผมก็เป็นสกินที่ราคาไม่แพงมากนะครับผมไม่เกินพันนะครับไม่เกินพันคูปองนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับผมสกินนี้นะและแบบแถมยังเท่และได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนะครับโคตรเฟี้ยวเลยนะครับสกินนี้นะแล้วก็คลิปนี้ผมจะมาสอนตัวเล่นป่าด้วยและการดูเล่นป่าในแพทใหม่นะครับผมตัวที่เขาบอกว่าโกงเนี่ยมันจะเล่นยังไงนะครับในแพทนี้นะครับผมและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมสำหรับเซตไอเทมก็ผมจะไม่ออกบูมสติ๊กนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างชอบเซตนี้มากกว่าบูมสติ๊กนะครับผมเพราะว่าเซตบูมสติ๊กเนี่ยมันแรงจริงนะครับแต่ว่ามันเทรดไม่โหดนะครับถ้าเกิดเกมนำเนี่ยบูมสติ๊กโหดแต่ถ้าเกมไม่นำเนี่ยบูมสติ๊กจะไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนบูทเนี่ยก็เป็นบูทจ่อเวทก็ได้หรือบูทตั้งสถานะก็ได้เหมือนผมนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะส่วนรูนพลังแฝงก็เป็นรูนจ่อเวท88เลยนะครับพลังแฝงก็เป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทำการสตรีมอยู่ที่เพจเบสเลียวตะนะครับผมสตรีม 4:00 นถึง 1:00 นนะครับผมก็เข้าไปเล่นด้วยกันหรือเข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยหรือเข้าไปถามข้อมูลได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นตัวเลนฟาร์มป่านะครับด้วยสกินใหม่นะครับผมของตัวเลนที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะอัพเป็นสกิล2มาก่อนเลยนะครับเพื่อจะทำให้มันคูลดาวน์เป็น3สแต็กนะครับผมแล้วผมเนี่ยจะเริ่มฟาร์มบูก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นเมจป่าเนี่ยมันต้องใช้มานานะครับถ้ามีมานาเนี่ยมันจะฟาร์มไวนะครับผมก็เลยฟาร์มบูก่อนนะครับจริงๆเราจะฟาร์มเลสก่อนก็ได้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะมาจบบนเพื่อจะมาฆ่าแครี่หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่มันจะฟาร์มช้านิดนึงนะครับผมก็เลยเลือกฟาร์มบูก่อนนะมันจะได้ง่ายๆนะครับเผื่อแบบไม่มีเพื่อนช่วยนะครับแต่นี้ก็มีเพื่อนมาช่วยนะครับผมมีฮายาเตะมีเทนเข้ามาช่วยนะครับผมก็ดีนะครับเราจะได้จบป่าเร็วๆนะครับทุเรนเนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนมาช่วยฟาร์มป่านี่ก็จะดีนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนที่เขาเป็นงานเนี่ยเขาก็จะมาช่วยนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยจะไม่ต้องช่วยก็ได้นะครับไปเดินกับเมจหรือไปเดินกับไปเดินเปิดคุ้มให้เมจไปเดินแก๊งหรือเดินป่วนป่าก็ได้นะครับผมอันนี้คือก็มาช่วยผมก็โอเคไม่มีอะไรทำก็คงมาช่วยผมนะครับผมก็แท็กกลาง4ไปเลยนะครับผมก็ลีเลน่าก็จะแบบจนๆหน่อยนะครับแต่แพทนี้คือป่ามันคือมันแท็กได้นะครับผมแต่ว่าแค่มันจะได้เงินน้อยนะครับแล้วที่มันแท็กได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องรีบไปจบมังกรเล็กแล้วไงมันก็เลยแท็กได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมเพราะว่าเราถ้ามันไม่แท็กเนี่ยคือเราฟาร์มจบเร็วก็จริงแต่มันจะว่างไปแป๊บนึงอ่ะมันจะว่างไป10วิหรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับผมก็แท็กก็ดีนะครับได้เงินประมาณ 30-40 บาทนะครับผมจอดนี้เขาเดินลงมาบีบนะเทนกระโดดเข้าไปนะครับผมก็สกิลไม่ถึงนะครับผมถ้าเกิดเทนไทยโดนก็น่าจะตายนะครับผมอันติโอเคน่าจะล่วงนะครับผมเขามีกดสกิล1เพื่อจะกระโดดด้วยนะครับผมโดดหลบสกิลอันติผมนะแต่แบบคือมันสั้นไปหน่อยนะครับผมก็ถือว่าไหวพริบดีอยู่นะครับผมแต่เหมือนว่าจะวางสกิลไม่ค่อยดีนะครับผมลิงเดินมานะครับอันนี้ผมพยายามเดินขึ้นมากักลิงเขานะครับผมเพื่อไม่ให้เขาเข้ามานะครับแล้วเราก็มากดไอริอีก1คิวนะครับผมปั้งเรียบร้อยครับผมได้มา2คิวเน้นๆตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับมังกรเกิดเราได้2คิวนี่คุ้มจัดเลยนะครับผม
เราลากมังกรออกมานะครับเนี่ยเพราะว่าคาเฟนี่เนี่ยยิงอยู่ไม่ใช่ดิเซริก้านะครับผมจังหวะนี้มังกรไม่ค่อยสวยเลยนะแต่ว่าผมต้องเข้าไปรัดโหแล้วผมน่าจะไม่รอดนะครับแต่ช็อตนี้แบบต้องเข้าไปรัดมังกรนะครับผมมังกรเดินไม่ดีนะมันเดินเอียงซ้ายแต่แฮเต็มบอลสวยจากช็อตนี้ก็เพื่อเราชนะไฟไปนะครับผมฟาร์มกันต่อนะครับผมเราก็ไม่มีบัฟใช้เลยทุกคนก็ฟาร์มช้านะครับแต่ว่าเพื่อนก็มีบัฟใช้นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเอาบัฟให้เพื่อนแล้วก็เอาเงินให้เพื่อนนะครับผมเอา EP ให้เพื่อนนะครับผมเป็นป่าก็ต้องเอาออบเจกต์นะครับผมถ้าไม่เอาออบเจกต์เนี่ยมันจะจนกว่าฝั่งตรงข้ามเขาแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามได้ออบเจกต์นะผมเอาแต่เราไม่มีสกิล2แล้วนะครับโอเคเราอันติโอ้โหเขาก็อันติเหมือนกันนะครับแต่ผมยังอันติไม่ออกนะเพราะว่าเขาอันติพอดีนะครับผมก็ถือว่าเรียกอันติเขามาได้นะครับเขาก็จะไม่มีอันติเนี่ยเพื่อจะไปได้เพื่อนเราแล้วนะครับผมสำหรับตัวของทาจินะครับผมก็ต้องรออันติสักประมาณ20-30วินะครับผมเพื่อนเราก็จะปลอดภัยนะแล้วเขากลับบ้านในทาจิช็อตนี้ก็สวยอยู่นะครับผมถือว่าทำให้แบบซื้อเวลาให้ฮายาเตะเราได้ฟาร์มนะครับช็อตนี้เยน่าขึ้นไปเล่นบนเลยนะครับผมเราตามไปนะครับเพราะว่าป้อมล่างเนี่ยมันไม่น่าจะแตกนะครับผมเราเดินไปเลยเผื่อมันจะได้ไหลไฟนี้นะครับเยน่าเข้าไปเล่นสูงจัดเลยนะครับผมน่าจะว่างงานสุดเทนเข้าไปสวยนะครับผมเข้าไปรับเลสมาด้วยนะครับอย่างนี้ผมก็มาเก็บเลสชิวๆเลยนะครับเพื่อนเราเล่นกันดีมากเลยนะครับผมก็สบายนะครับชิวนะไดฟ์ป่ะเทนเข้านะครับผมเราก็เข้าไปยิงอันตีแบบสวยๆนะครับผมอันตีนี่อย่างเท่นะผมบอกเลยสกินนี้มันค่อนข้างที่จะแบบเท่จัดเลยนะครับผมหลบโหหลบดาบไม่พ้นด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปชาร์จหนึ่งทีตึ้มไม่ล่วงนะครับผมโอเคมันเป็นเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยสีม่วงๆด้วยนะครับมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเป็นม่วงๆเหมือนเป็นควันๆเหมือนเป็นแบบเมฆๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เท่ดีนะจีนๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็เท่ดีนะครับผมเหมือนอารมณ์เหมือนถ้าชุดอย่างเงี้ยนะถ้าทุกคนนึกถึงการ์ตูนเรื่องนึงอ่ะชุดเหมือนซาสึเกะมากๆเลยนะครับผมเหมือนซาสึเกะปะแล้วถ้าแบบว่าอันติแบบชาร์จพันปักษาเข้าไปนี่คือใช่เลยแต่นี่ไม่ใช่นะครับผมเป็นชาร์จแล้วก็ปล่อยบอลเข้าไปนะครับผมก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับสกินนี้นะผมก็จะออกเป็นเลอาเบซิ่งนะครับผมก็คือกระทาดูดเลือดนะครับผมเพราะว่าผมชอบอันนี้มากกว่ามันเอาไว้เทรดกับลิงได้ดีแล้วก็เทรดกับไอริได้ดีด้วยนะครับมันเป็นไอเทมที่เอาไว้เทรดกับมันเป็นไอเทมที่เอาไว้เทรดโหดนั่นแหละไอเทมชิ้นนี้เพราะว่ามันได้ดูดเลือดนะครับแล้วมันก็ได้เกาะด้วยตอนเราเลือดน้อยนะครับผมจังหวะนี้เราก็มาปิดด้วยโอเคเข้ามาช็อตก็เรียบร้อยนะครับผมโอ้ถึกจัดเลยทาจินะครับผมน่าจะโดนดาบเข้ามาแล้วผมกดแข็งไปดีครับครั้งนี้ผมก็อันติโอ้โหเขาขึ้นบินหมดทุกคนน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมยังไงช็อตนี้เคลียร์ล่างแล้วกันนะครับผมทูเรนเนี่ยสามารถออกบูมสติ๊กได้ไหมถ้าเกิดมีคนสงสัยนะครับผมว่าทูเรนป่าออกบูมสติ๊กได้ไหมออกได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมมองเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าเรียเบสซิ่งนะครับผมมันจะเป็นสายถ้าเกิดสายนั้นเนี่ยต้องเป็นสายที่ได้สโนว์บอลชัวร์นะครับได้ไล่ฆ่าโดรัวได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดีนะครับผมเพราะว่ามันดาเมจแรงไงคือมันปิดดาเมจลงอยู่แล้วอ่ะแต่สายเนี่ยคือมันเป็นสายเอาชัวร์นะครับผมมันมีเกาะด้วยมีดูดเลือดด้วยผมค่อนข้างชอบสายนี้มากกว่านะครับตอนนี้เราเข้าไปเล่นยิงอันตินะครับผมแล้วก็ออกนะครับเพื่อนเราเข้ามาเก็บเรียบร้อยชุดเดียวหายไปเลยนะครับไอรินะไม่ทันได้ลงจากอันติมาเลยนะครับผมล่วงโอเคเขาได้ไอเทมดูดเลือดมาแล้วนะครับชิ้นต่อไปก็ขึ้นดาเมจเลยนะครับนั่นก็คือเป็นมงกุฎนะครับผมเป็นชิ้นต่อไปนะเพราะว่าเราจะไม่ขึ้นเป็นบูมสติ๊กนะครับผมแต่จริงๆอาจจะขึ้นเป็นบูมสติ๊กก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าบูมสติ๊กเนี่ยมันใช้ได้ไม่สุดนะครับถ้าเราออกบูมสติ๊กเนี่ยเราจะออกอันนี้ไม่ได้นะครับตัวแข็งนะครับผมซึ่งผมชอบตัวแข็งมากกว่านะครับมันเอาไปเล่นบู๊วงในได้นะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็ชอบดาเมจก็ไปที่บูมสติ๊กเลยได้นะครับผมแต่ว่าผมจะเล่นสายที่ผมชอบนะครับช็อตนี้เยน่าล้ำเข้าไปนะครับผมแต่ว่าผมต้องไปเก็บข้างบนนะครับเพราะว่าเขายังมีกระโดดอยู่นะครับทาจินะผมคิดว่านะผมไม่ชัวร์ว่ามีหรือเปล่านะครับเนี่ยมีนะครับผมเราก็เก็บเราก็ไหลแบบฟินๆเลยช็อตนี้โอ้โหมาทีก็ไหล3นะครับแต่เราได้ค่าไป1นะฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมตัวเล่นในแพทนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นตัวแอบโกงหรือโกงเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันได้สโนว์บอลอ่ะมันคือมันจบเกมค่อนข้างง่ายอ่ะเพราะว่ามันแบบ
กระโดดเข้าไปนะครับแล้วเอาไฟฟ้าช็อตนะแล้วกดอันเตะก็คือตายเลยนะครับตอนที่มีบัฟมังกรด้วยเนี่ยคือยิ่งโหดเลยนะครับผมไอริมานะครับโอ้เขาสไลด์โดนด้วยนะผมจวกไปผมกดอันตินะครับผมแล้วก็ถอยออกมาก่อนนะครับเรารอสกิลหนึ่งมาปึบเรียบร้อยนะครับผมสวยเนี่ยถ้าเกิดตอนเนี้ยเป็นบูมสติกอะผมไม่น่ารอดแต่ถ้าเกิดผมเป็นอันนี้ที่ผมออกอะคือมันรอดไงมันได้เกาะมาด้วยมันได้ดูดเลือดมาด้วยนะครับแล้วมันได้ลดคูลดาวน์มาด้วยมันทำให้เราเนี่ยสกิลเร็วนะครับผมถ้าเกิดเป็นบูมสติกเนี่ยช็อตแน่ผมว่ายังไงก็ไม่รอดนะครับอันนี้ข้อดีของคาถาดูดเลือดนะครับผมมันจะดีอย่างนี้นะครับถ้าแบบมันคือมันเทรดโหดอ่ะคนที่แบบเล่นตูเรียนแล้วชอบตายเนี่ยเข้าไปเทรดแล้วตายเนี่ยผมแนะนำก็เป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะดีมากๆนะครับโอ้โหพูดถึงไอเทมชิ้นนี้แบบยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเหมือนไอเทมหลักของตูเรียนนะครับในตำแหน่งป่านะครับผมป่าเดี๋ยวต้องออกนะครับไอเทมชิ้นนี้นะแต่ว่าเป็นเมจเนี่ยไม่คือไม่ค่อยออกกันนะครับผมเมจก็จะเป็นแบบสายดาเมจไปเลยนะครับป่าเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวแบบเข้าไปล้วงได้ด้วยอ่ะเข้าไปล้วงได้ด้วยแล้วก็แบบอย่าตายอ่ะประมาณนั้นนะครับผมก็เลยต้องใช้ไอเทมแบบประมาณนี้นะครับดูดิช็อตโฮลี่ทันเดอร์บวกปั๊บมังกรโคตรแรงนะครับช็อตทีเดียวแบบอันนี้ถ้าเกิดมีบูมสติกก็น่าจะครึ่งหลอดนะครับช็อตเมื่อกี้เนี่ยช็อตทีครึ่งหลอดนะแต่อันนี้ผมไม่ได้เป็นบูมสติกนะครับเหมือนเขาจะเห็นแล้วนะเห็นนะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเราก็พยายามเก็บสแต็กกับชีฟนะครับแต่นี้คือเพื่อนเราเอาแบบเอาชีฟหมดเลยนะครับผมก็ไม่มีคลิปป่าให้เก็บสแต็กด้วยนะครับตัวเล่นเนี่ยคือก่อนจะเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีสแต็กสายฟ้าก่อนด้วยนะครับมันถึงจะคือมันจะได้เปรียบเขาอ่ะพอช็อตสายฟ้าโดนกดแล้วกดสกิล1โดนน่ะกดทันทีเนี่ยคอนเฟิร์มตายเลยครับพวกแครี่พวกเมจนะครับพวกแอสซาซินน่ะคอนเฟิร์มตายแบบ1ตัวเลยนะครับผมพยายามเล่นแล้วก็มีสแต็กเล่นนะครับแต่อย่างเงี้ยคือหาสแต็กยากนะครับผมไม่มีคลิปป่าให้ด้วยนะครับสแต็กของตัวเล่นเนี่ยก็คือไปปล่อยสกิล1ใกล้ๆนะครับแล้วก็ใช้สกิล1เนี่ยให้มันโดน2ฮิตนะครับผมก็คือฮิตจุดเริ่มแล้วก็ฮิตจุดที่ลงจอดนะครับผมมันจะโดนอุ้ยโอ้โหเพื่อนเรากดล้างนะครับสวยช็อตนี้โรดิออนยิงอันติเข้าไป1ที 2,200 นะครับผมกลับไปเรามีช็อตนะครับผมไอริผมยิง1ทีเรียบร้อยนะครับผมแตกคู่นะครับจังหวะเมื่อกี้เนี่ยคือต้องลากเล็งเอานะครับผมไม่ได้กดออโต้นะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโดนคลิปตัวเล็กด้วยนะครับผมช็อตนี้ก็เข้าไปเล่นห้าวได้เลยนะครับผมเรียบร้อยไอคีปตัวเล็กอะเห็นปะไอคีปป่าตัวเล็กอะคือมันยังไม่ตายนะถ้าเกิดเรากดออโต้เนี่ยเรายิงคีปป่าตัวเล็กแน่นอนนะคือพลาดนะก็ไม่ได้คิวนะครับผมก็ดูดีๆด้วยนะครับอันตีเนี่ยพยายามกดเล็งด้วยนะครับอย่ากดออโต้ในบางจังหวะนะครับแต่บางจังหวะก็ออโต้ได้ถ้ามันเป็นเป้าเดียวนะครับผมก็จบเกมโคตรเร็วเลยนะครับ10นาทีจบเกมแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแนวทางการเล่นตัวเล่นฟาร์มป่านะครับมากับสกินใหม่สุดเท่นะครับผมก็ดาเมจมันก็จะแรงๆหน่อยอะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม MVP เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นใครนะฮะก็โอเคเป็นเรานะครับผมก็ได้เหรียญเงินมาเหรียญเงินเมจนะครับก็ MVP ไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดาเมจกันหน่อยดีกว่านะครับว่าทำไปเท่าไหร่นะครับทำไป 27.9% เลยนะครับผมสำหรับทูเรนป่าในเกมนี้นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยนะครับผมยังไงคนที่เอาไปเล่นตามเนี่ยก็ฝึกเยอะๆนะครับจังหวะการเข้าออกจังหวะการเบิร์นนะครับกะดาเมจให้พอนะครับว่าช็อตเนี่ยอันติตายหรือเปล่านะครับผมมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับมันอยู่ที่การฝึกฝนด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าตัวมันโกงแล้วเอาไปเล่นเนี่ยแล้วมันจะโกงนะครับผมเราก็ต้องฝึกด้วยนะครับผมมันถึงจะเป็นตัวที่โกงนะครับถ้าเกิดเราสามารถไหลต้นเกมได้สโนว์บอลในต้นเกมได้เนี่ยผมรับรองเลยนะทุเรียนจะพาเราจบเกมได้เร็วมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับตัวของทุเรียนป่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ